สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮุรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมแรม14ค่ำเดือน12นะครับถึงวันอาทิตย์ทีไรเราก็คุยกันสบายๆนะครับเพราะว่าหลายท่านหยุดงานพักผ่อนกันแล้วก็มาฟังแนวทางเทคนิคแล้วก็ความรู้ทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะได้นำไปใช้คิดวิเคราะห์ในการลงทุนหารายได้กันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีหุ้นนะครับตระกูลดิจิตอลนะครับพวกหุ้นทีวี HD VIP พวกนี้นะครับส่วนถ้าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นหุ้นหลักนะครับที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ก็ทุกวันก็ยังมีฮานอยเช่นเคยนะครับเมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับวันดีเลขดีเลข9แล้วก็นะครับเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับเลข7เลขของเมื่อวานเป็นเทวีเลขนะครับดาวจำเลขเป็นพระราหูเลข8ครบเลยนะครับชุดเลขมงคล789เมื่อวานก็เลยมีพิธีสำคัญนะครับวันที่9อาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยนะครับก็ได้จัดพิธีไหว้ครูที่เทวาลัยพระราหูนะครับที่ปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็เราก็ได้ครับนำข้าวสารข้าวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รวมถึงไอติมด้วยนะครับไปแจกชาวบ้านที่อยู่แถวเทวาลัยเรานะครับก็เป็นวันสำคัญที่มีฤกษ์ดีเราก็เป็นวันดีนะครับวันที่9ตรงกับวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันธงชัยนะครับวันธงชัยก็ชื่อบอกแล้วนะครับวันแห่งชัยชนะปีหนึ่งจะมีวันสำคัญนะครับตามโหราศาสตร์อยู่2วันวันธงชัยกับวันอธิบดีธงชัยก็หมายถึงชัยชนะถ้าอธิบดีก็หมายถึงวันที่นะครับจะเป็นใหญ่เป็นโตนะครับเพราะอธิบดีก็เป็นวันที่เหมาะแก่การที่จะทำการมงคลนะครับเดี๋ยวก็หมดปีละเดี๋ยวไปดูปีหน้าว่าวันธงชัยกับวันอาทิตย์ดีตรงกับวันอะไรนะครับก็วันธงชัยวันเสาร์เลข9เลขดาวพระเกตนะครับแล้วก็เลขเทวีเลขนะครับเลขพระราหู789นะครับอาจารย์สัมพันธ์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีของท่านนะครับของผมนี่จะจัดวันที่1มกราคมนะครับก็เลยร่วมกันแจกข้าวสารนะครับอาหารแล้วก็พวกขนมให้กับเด็กๆนะครับในชุมชนก็มารับกันเป็นจำนวนมากนะครับที่สำคัญในพิธีไหว้ครูก็มีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สัมพันธ์มากันเป็นจำนวนมากผมเองก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์สัมพันธ์ด้วยนะครับก็ได้ทำพิธีนะครับเสริมนะครับวิชาคนที่เรียนทางด้านพิธีกรรมมานะครับทุกปีเราก็จะต้องไปไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อที่จะเสริมนะครับวิชาแล้วก็ทำให้นะครับงานการสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเข้มขลังแล้วก็จะมีความสำเร็จเพราะว่าเราเองก็จะต้องเอาวิชาเนี่ยไปช่วยเหลือลูกศิษย์ต่อไปฉะนั้นเราเองก็จะต้องให้ครูบาอาจารย์นะทั้งเจิมนะครับทั้งช่วยนะครับทำให้วิชาเรามันยังเข้มขลังอยู่นะครับไม่เสื่อมถอยลงนะครับเมื่อวานก็สันพันธ์ก็ทำพิธีให้ผมนะครับเพื่อที่ผมก็จะได้นำวิชาที่ผมมีเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วก็มาช่วยเหลือ FC สมาชิกต่อไปนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะฝากชื่อนะครับให้ผมจุดเทียนหรือเช่ากระจกนะครับองค์เทพพระราหูไปได้นะกระจกแปดเหลี่ยมเพราะว่าผมเองก็นำของมงคลต่างๆมาปลุกเสกมาเข้าพิธีแล้วก็นะครับมาตั้งใจที่จะตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านที่นะครับได้รับได้ครอบครองไปก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภต่างๆนะครับผลของเมื่อวานนะครับเราไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนที่จะมาดูเลขประจำวันนี้เมื่อวานผมให้รูปเลข8นะครับดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็เลข4ดาวโชคลาภเลข3กับเลข5เป็นดาวการเงินนะครับไปดูผลนะครับฮานอยเฉพาะกิจ
นะครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน479นะครับ479เลข4ของเราไปเข้าหลักร้อยนะครับไม่ถูกนะครับอย่างนี้ต้องไปเข้าหลักหน่วยกับหลัก10ยกเว้นคนที่ชอบเลขวิ่งก็เอาไปวิ่งข้างล่างออก25เข้าเลขการเงินนะครับสีฟ้าจะเป็นเลขการเงินสีเขียวจะเป็นเลขลูดของเรานะครับ4กับ8ไปดูฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบนออก108เข้าลูด8ข้างบน2ตัวล่างเข้า28เข้าลูด8ข้างล่างฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน057เข้าดาวการเงินวงกลมสีฟ้าไว้2ตัวล่างนะครับออก41ก็เข้าลูด4ข้างล่างนะครับฮานอยพิเศษเข้าข้างล่างและข้างบน2เด้งฮานอยปกติเข้า4ข้างล่างเป็น1เด้งบวกกันแล้วก็จะได้3เด้งฮานอย VIP 3ตัวบน732เข้า3ดาวการเงินข้างล่าง33เข้าดาวการเงินเหมือนกันไม่เข้านะครับเลขลูดของเรา4กับ8ที่วงสีฟ้าไว้เข้าถึง3ฮานอยนะครับที่วงสีเขียวไว้ก็เข้า3ฮานอยแต่ว่าไปเข้าหลัก101ฮานอยนะครับก็เท่ากับว่าเราได้3เด้ง2เข้า2ฮานอยไม่เข้า2ฮานอย2ต่อ2แต่มี2เด้งมาช่วยที่ฮานอยพิเศษเห็นไหมครับเทคนิคที่ผมพูดอยู่ประจำทุกวันว่าถ้าหลุดตอนนี้ยังไม่หลุดเกิน2หน่อยนะครับเรายังเข้า2หน่อยเสมอ2ต่อ2ถ้ามี2เด้งมาช่วยเราก็จะได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราบวก95ในเด้งที่2เข้ามาช่วยเราไว้หรือว่าถ้าใครลงทุนที่1ต่อ100ก็จะบวก 100% เต็มเข้ามาช่วยในเด้งที่2ครับก็นี่คือเทคนิคการลงทุนในการลูด2ตัวอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่มาฟังวันนี้วันอาทิตย์สบายๆก็เอาเทคนิคการลงทุนของผมนะครับไปพิจารณาด้วยนะครับที่ผ่านมาเคยเห็นคนเล่นนะครับทั้งฮานอยทั้งหุ้นจะลาวด้วยนะครับโอกาสที่เราจะได้มันมีน้อยเพราะว่าเรามีความคิดว่าเราลงทุนน้อยนะครับ2 3ตัว100 200พอวันนึงถ้าเสียเราก็เสียแค่ร้อยสองร้อยผมได้ยินมาบ่อยมากนะครับคำนี้เสียก็เสียแค่ร้อยสองร้อยแต่ถ้าเราได้เราอาจจะได้เป็นพันนะครับเหมือนเรามีหน้าตักสู้ไว้200เสียก็เต็มที่ก็แค่200นะครับแค่200แต่ถ้าหลายวันมันก็เป็นหลายพันนะครับอันนี้ก็คือความคิดในการลงทุนผมเคยแนะนำให้ลูดนะครับมาหลายปีหลายท่านก็บอกงบน้อยกำลังไม่ถึงแล้วถ้าถูกมามันก็ได้นิดเดียวสู้เจาะเสียงไว้เลยดีกว่าเข้ามาถูกมาได้เยอะเน้นๆเนื้อไม่ผิดครับถ้าถูกนะแต่ผมลองดูนะ7วันเนี่ยเก่งๆเลยนะจะถูกแค่2 3วันอีก4 5วันผิดนะโดนกินถ้าคุณถูก2วันคุณเสีย5วันเนี่ยคุณขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณได้แค่2คุณเสียถึง5ที่สำคัญบางวันไอ้ที่คุณได้2วันนั่นน่ะคุณได้แค่ฮานอยเดียวแต่คุณลงทุนไปถึง3ฮานอยนะครับหลายคนชอบเล่นฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP 3ตัวหลักแต่บางทีมันเข้าแค่ฮานอยเดียวคุณได้1เสีย2หรือว่าคุณบอกอาจจะเล่นฮานอยปกติฮานอย VIP ฮานอยพิเศษไม่ชอบคุณถูกฮานอยปกติคุณเสียฮานอย VIP 2วันส่วนอีก5วันคุณไม่ถูกเลยทั้งฮานอยปกติฮานอย VIP เห็นไหมครับเพราะว่ามันถูกยากทฤษฎีหรือความคิดที่ว่าเราลงทุนน้อยนะครับเพื่อที่เราจะไปเอาโช
ลูกลาภก้อนใหญ่เสมือนว่าเรากำลังตกปลาโดยใช้เหยื่อเล็กเหยื่อน้อยแต่หวังว่าจะไปจับนะครับปลาตัวใหญ่ๆกะว่าจะกินให้อิ่มทั้งบ้านแล้วแล่เนื้อตากไปขายที่ตลาดได้อีกแต่เชื่อไหมว่าปลาตัวใหญ่เขาฉลาดนะเขาก็ไม่ค่อยชอบกินเหยื่อน้อยๆฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ปลาใหญ่อย่างที่เราต้องการไม่ได้ปลาแต่เรายังเสียเหยื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เป็น SC ผมส่วนมากจะเป็นท่านผู้ชมที่เป็นรุ่นพี่รุ่นคุณน้าคุณอาผมทั้งนั้นเลยประสบการณ์ชีวิตมากมายคงจะทราบดีเวลาถ้าเราตกปลาเราใส่เหยื่อไปเหยื่อหายปลาใหญ่ไม่กินแต่เชื่อไหมไอ้ปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยแหละมันฉลาดปากมันเล็กมันมานะครับมาตอดนะครับมากินเหยื่อเราไปหมดเลยเราเอาเหยื่อคุมเบ็ดไว้เนี่ยหวังว่าปลาใหญ่มันนะครับคำม่ำเข้าไปเต็มคำนะคำเมือไปเต็มคำมันก็จะต้องเกี่ยวเบ็ดเข้าไปในปากมันไปด้วยแต่ปลาใหญ่มันไม่กินนะไอ้ปลาเล็กเนี่ยมันมากินแล้วปลาปากมันเล็กไงมันก็กินเบ็ดไม่ได้มันก็ตอดเหยื่อเราจนหมดสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กแต่เสียเหยื่อไปนะครับเปรียบเทียบให้ฟังฉันใดก็ฉันนั้นเรานี่กินแต่มาม่านะแต่เจ้ามือนี่พุงกลางเลยนะอิ่มหมีพีมันเลยเพราะว่าเราหยอดไปเทียบวันละ200นะแสนคนเนี่ยเท่าไหร่แล้วล่ะเดี๋ยวนี้ฮานอยอ่ะเท่าที่ผมมีสถิตินะคนแถวบ้านผมทุกตอกทุกซอกทุกซอยแม่ค้านะครับที่สนิทกันตามส้มตำไปรอฟังผลฮานอยไปลวกก๋วยเตี๋ยวไปถามว่าฮานอยออกอะไรกันเป็นล้านนะครับคนที่ลงทุน200ต่อวันก็200ล้านกันไปแล้วพุงกลางเลยครับผมถึงบอกลองเปลี่ยนเทคนิคการลงทุนดูนะครับเราไม่ใช่เจาะอย่างเดียวเราต้องมีเทคนิคการลงทุนมีการวางแผนมีช่วงเวลาที่เราจะลงทุนหนักลงทุนเบาลงทุนเจาะมันไม่มีมันหนักไม่มีเบานะฮะ3ตัวใส่ปั้งเข้าไป3คู่นี้ไม่มาจบนั่งดูเพื่อนหลายคนอยู่ในกลุ่มบอกให้กำลังใจเพื่อนเพราะว่าชอบอยู่ในกลุ่มดูเพื่อนฟังผลเพราะอะไรของเราไปตั้งแต่รอบเช้าแล้วบ่แบ๋เกี้ยงตั้งแต่รอบเช้าแล้วเลขเจาะไม่ถูกมาก็คือรอบบ่ายรอบพันน้อยรอบเย็นก็นะครับนั่งตาปิดปิดดูเพื่อนเล่นลุ้นเป็นเพื่อนเพื่อนถูกดีใจแต่เราไม่ได้อะไรหรอกเพราะเรานั่งเป็นเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้วต้นทุนหมดนะครับลูดไปครับผมเอาประสบการณ์จริงทั้งเคยเป็นผู้เล่นนักลงทุนฉะนั้นก็จะรู้ดีว่านักลงทุนเนี่ยเสียเปรียบยังไงมีจุดอ่อนยังไงด้วยความโลภก็มีด้วยการลงทุนโดยสเปะสปะไม่มีแผนไม่มีกูรูไม่มีที่ปรึกษาไม่มีคนคอยให้เทคนิคก็เลยไม่มีแนวทางนะครับเชื่อผมรูดไป2ตัวช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในปรัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จ
อะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมว่าจัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไฟผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นพิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมารายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้ง2แท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่ call center ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอโชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นนึงที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านครับผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยหินเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับ
ก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นหนึ่งส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center วันนี้นะครับวันนี้เลิกก็จะเป็นเพชฌฆาตเลิกหมายถึงผู้ทำการตัดการแบ่งนะครับไม่ใช่เพชฌฆาตที่ประหารชีวิตนะครับเรื่องนี้เหมาะแก่การที่จะนำมาปลุกเสกของมงคลทำพิธีกรรมเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครใช้เป็นเลิกสำคัญที่เราจะเอามาทำพิธีเพื่อที่จะนำไปให้ผู้อื่นได้เช่าของมงคลแล้วก็นำไปเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองงั้นผู้ที่จะใช้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ผู้ที่ร่ำเรียนมาก็จะเป็นเรื่องเฉพาะนิดหนึ่งนะครับเราเจ้าเลิกเป็นปู่ฤาษีครูบาอาจารย์ดาวพฤหัสบดีนั่นเองครับฉะนั้นเลขวันนี้ก็จะเป็นเลข5เลขเด่นดาวการเงินจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพระราหูเลข8เลขโชคลาภก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับหุ้นดิจิตอลนะครับลงทุนที่หุ้นก็คือ5กับ7 5กับ7นะครับ5กับ7เจาะไปที่53 57 58 3ตัวนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราจะเลิกเลข5วันอาทิตย์ดาวประจำวันเป็นเลข1 1กับ5คู่มิตรกันส่งเสริมกันนะครับก็ไปเจาะ3ตัวกันนะครับ5 3 7 5 3 8ไปดูฮานอยกันต่อเลยวันนี้ยังไม่มีดาวพัฒนาพรุ่งนี้วันจันทร์ได้ลุ้นกันหลายๆเด้งนะครับก็เจาะนะครับวันนี้โอ้โหเลข3ตัวมีพลังเท่ากันเลย5 7 8นะครับ5 7 8ก็เพราะเราลองย้อนกลับไปดูผลเมื่อวานนะเมื่อวานมี5 2ตัวนะครับมี7 2ตัวมี8 2ตัวดาวการเงินอีกตัวคือมี3 2ตัวฉะนั้นก็ทั้งพลังเท่ากันแล้วด้วยนะ5 7 8แถมเมื่อวานก็ยังออกมาพอๆกันเลยไม่มีตัวไหนออก3 4ตัวเลยจะได้เอาตัวนั้นเป็นตัวเด่นผมก็เลยหนักใจระหว่าง5 7กับ5 8นะครับฮานอยระหว่าง5 7กับ5 8นะครับเพราะว่าผมหุ้นผมให้5 7ไปแล้วใช่ไหมวันนี้ฮานอยผมให้58แล้วกันส่วนท่านผู้ชมชอบ57หรือ58ก็ตัดสินใจได้นะเพราะว่าพลังมันเท่ากันบางทีการตัดสินใจของท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นตัวตัดสินด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหุ้นตอนเช้าจนถึงเย็นรูด5กับรูด7ฮานอยตอนเย็นนะครับตั้งแต่เลิกนะครับ4โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับสามารถลงทุนได้นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับรูด5กับรูด8นะครับรูด5กับรูด8เจาะนะครับเจาะเป็นที่เลขเจ็ดแล้วกันนะครับดักไว้นิดนึงขาเจาะเอา7ไปดักนะ73 75 78เลขเจาะนะครับซึ่งก็ถ้าใครชอบเลขเจาะก็เจาะ7ไป73 75 78 3ตัวนะครับ
735กับ738 735กับ738ครบแล้วนะครับสำหรับหุ้นแล้วก็ฮานอยผังของอาจารย์ชาญมาดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษเด่น3รอง4เจาะ35 28 43 70ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5นะครับ2 5 1 7 2 9 8 5ฮานอย VP อาจารย์โอให้เด่น8รอง3เจาะ38 23 77 31นะครับก็ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุก็ขอให้วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับทุกท่านก็ลงทุนนะครับหารายได้กันแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านลงทุนให้สนุกสนุกไม่ต้องซีเรียสเครียดกันแล้วก็ค่ำๆผลออกมาก็นะครับได้เฮได้อะไรได้พิเศษได้ค่ากับข้าวได้รางวัลกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพักผ่อนแบบมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็นะครับนั่งดูทีวีหรือว่านะครับดูข่าวสารนะครับพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านที่มีโชคแล้วหรือนะครับอยากหาตัวช่วยเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานก็เช่ากระจกไปนะครับ5บานนะครับติดที่หน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินติดที่ห้องครัวก็เรื่องของการงานถ้าเรื่องของความรักก็ติดที่ห้องนอนนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปึกแผ่นนะครับก็ติดที่เสาในบ้านนะครับใครมีเสานอกบ้านนะครับหรือมีต้นไม้ก็เอาไปติดที่เสาหน้าบ้านต้นไม้เพื่อที่จะเสริมครับพลิกไลฟ์ให้กลายเป็นดีให้เกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาที่บ้านของเรานะครับก็เช่ากระจกกันไปได้ก็ติดต่อที่คอร์เซ็นเตอร์วันที่1นี้ผมมีงานไหว้ครูนะครับก็ปีนี้พิเศษนิดนึงก็จะจุดเทียนเสริมมงคลชีวิตให้กับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าพระราหูย้ายปี67เนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะเจอสิ่งที่ดีบางท่านก็อาจจะเจอสิ่งที่นะครับเป็นอุปสรรคปัญหาเป็นความทุกข์ก็อยู่ที่เรานะครับจะหาตัวช่วยหรือจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์พระราหูหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของเรานะครับก็ฝากผมนะครับจุดเทียนก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าใครเลือกแบบที่2ก็จะได้หินคู่บุญนะครับเสริมบารมีไปอีก1เส้นก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรมาด้วยอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มกันนะครับรายวันแล้วก็รัฐบาลมีเทคนิคแล้วก็มีข้อมูลที่จะแนะนำเพิ่มเติมให้เพราะว่าบางครั้งการจะสาวเรื่องการลงทุนบางทีมันก็โจ่งขึ้นไม่ได้นะออกทาง YouTube เพราะว่ามันก็นะครับมีนะครับคนที่ดูหลากหลายนะครับฉะนั้นมันก็ดูบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าถ้าในกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มปิดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ให้ข้อมูลเป็นการส่วนตัวเป็นเชิงวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นหวยการลงทุนต่างๆเนี่ยมันเป็นกลุ่มปิดที่เรานะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวให้กับคนที่เขามีความศรัทธาแล้วเขามีความสนใจได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสนใจก็ใครที่ชอบลงทุนรัฐบาลก็เข้ากลุ่มรัฐบาลใครที่ชอบลงทุนฮานอยลาวพัฒนาก็เข้ากลุ่มหุ้นรายวันนะครับลงทุนรายวันกันนะครับก็ผมเองก็จริงผมเองก็ไปเรียนมานะครับทั้งพิธีกรรมทั้งโหราศาสตร์ไทยนะครับค่าเรียนบางทีสมัยก่อนก็ถ้าเรียนนะครับถ้าวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบางทีถ้าเรียนเขาใช้เรียนหลักสูตร4ถึง6เดือนเนี่ยนะครับไปเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีเรามีงานหลายอย่างเราก็เลยไม่สามารถไปเรียนคอร์สยาวๆแบบนั้นได้เราก็ไปเรียน
ตัวต่อตัวเรียนคอร์สสั้นๆ3วันจบนะครับเร่งรัดนะครับอันนี้ก็จะแพงนิดหนึ่งบางทีก็ 30,000 บ้าง 15,000 บ้างแล้วแต่วิชานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยถ้าไปเรียนกลุ่มเนี่ยมีคนเรียนถึง10คนถ้าไปเรียนคนเดียวจะไปคิดเหมือนคนที่ไปเรียน10คนไม่ได้ก็เหมือนกับว่านะครับเราจะไปกินร้านอาหารแล้วเรานะครับขอเหมาร้านนี้เวลานี้นะครับนั่งกินคนเดียวขอเหมาห้องนะครับจัดเลี้ยงฉะนั้นราคาก็ต้องแพงหน่อยนะครับฉะนั้นผมเองก็มีค่าวิชาค่าครูที่ไปเรียนมาแต่ว่าก็ไม่ได้มานะครับคิดว่าจะต้องมาเก็บกับลูกศิษย์อะไรมากมายบางอย่างเราก็มีของมงคลให้ท่านสนับสนุนเช่าไปเป็นตัวช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับตัวเองบางอย่างเราก็ให้ความรู้เป็นวิทยาทานผ่านทาง YouTube ใครที่นะครับเข้าใจว่าบางทีผมก็มีคอร์สค่าใช้จ่ายนี่แหละแต่ว่าตั้งใจแล้วว่าถ้าเกิดเราเรียนมาถ้าเราได้นำความรู้เนี่ยมาให้กับคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยเราก็นะครับจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาด้วยถ้าเราคิดดีทำดีตัวเลขที่เราให้ไปมันจะได้มีความแม่นยำแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนที่เอาไปลงทุนหลายท่านที่นะครับเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่พอหลายท่านก็จะมาลงทุนในเรื่องของเสี่ยงโชคพวกนี้บางทีมันถูกยากฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่จิตด้วยนะจิตของแต่ละท่านท่านก็ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจด้วยถ้าใครที่จะมาหวังฟุกๆนะครับแล้วคิดว่าตัวเองเก่งในการเก่งตัวเลขไม่มีใครสามารถเก่งเลขได้แม่นทุกวันหรอก8ปีที่ผมทำงานรัฐบาลผมบอกได้เลยเดี๋ยวก็มีขึ้นลูกใหม่มานะครับคุณแม่ไปครับคุณเจ้มานะครับปีหน้าจะเป็นนะครับปีหน้าจะเป็นปีของคนที่ให้เลขนักวิเคราะห์ที่จะเป็นผู้ชายขึ้นมาแล้วนะครับ5ปีที่ผ่านมาผู้หญิงกินเรียบเลยนะตอนนี้ผู้ชายขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่คุณแม่มีแล้วแต่ไม่ใช่ใช้คุณพ่อคุณแม่พ่อเขาเรียกว่าดับลงมาก็มีคุณเจ้คุณพี่ขึ้นมาแทนแต่นี้คุณเจ้ดับลงมาก็มีอาจารย์ผู้ชายขึ้นมาแทนแล้วนะครับคือลูกเก่าไปขึ้นลูกใหม่มามันวนเวียนกันอยู่เนี้ยเพราะกำลังจะสรุปว่ามันไม่มีใครแม่นและยั่งยืนอยู่ยาวถ้าใครใช้วิธีการตลาดมานะไปเร็วครับความแม่นยำถ้าใช้โดยใช้วิธีการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เกิดจากเนื้อแท้และความแม่นโดยหลักวิชาจริง 2-3 ปีก็ไปครับพอไม่แม่นปุ๊บคนเก่าไปครับคนที่อยู่ในกลุ่มเขาไม่เข้ากลุ่มแล้วคุณประชาสัมพันธ์คุณก็จะได้คนใหม่ๆเข้ามาเพราะเขาไม่รู้แต่เข้าไปปุ๊บเขารู้เขาก็ออกเขาก็ไม่สมัครต่อเขาก็ไม่ตามต่อเขาก็ไปแสวงหาคนที่แม่นกว่ามันเป็นแบบนี้8ปีที่ผมทำงานแต่ก่อน8ปีเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไปตามกลุ่มต่างๆเนี่ย10กว่าปีที่ผมวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะเห็นเนี่ยไม่มีใครที่ดังแล้วอยู่ยาวนะมันจะเปลี่ยนเข้ามาตลอดผมถึงใช้หลักวิชาดีกว่าแล้วไม่ต้องโปรโมทด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเขาจะติดตามเองแล้วเขาก็จะอยู่นะบางคนอยู่ติดตามผมมา 6-7 ปีแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่1สนใจก็ให้ผมทำพิธีให้แล้วก็ใครที่ชอบตัวเลขแล้วเชื่อมั่นใน 7-8 ปีที่ผมทำงานมายังอยู่ตรงนี้กับนะครับลูกศิษย์แล้วก็ FC เนี่ยผมก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ก็สนใจเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมเช่ากระจกไปเป็นตัวช่วยกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันอาทิตย์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เข้ามาเจอกันได้ทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันฝากรายการนะครับเลขเด่นนะครับของคน12ราศีงวดวันที่
16ธันวาด้วยแล้วก็เลขนำโชคจากราศีนะครับประจำวันที่16แล้วเลขดับด้วยนะคุณไปดูเลขดับเลยเลขดับไม่มาเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยคุณประหยัดเงินไปได้38ชุดนะครับบางคนลงทุนชุดละเป็น100นะครับประหยัดไปได้เยอะจริงๆเพราะถ้าคุณหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตหลงทางเสียเวลาหลงซื้อผิดตัวนะครับนอกจากเสียเวลาแล้วยังเสียเงินโดยใช่เหตุอีกเลขดับคือเลขที่ไม่ควรไปซื้อมันไม่มีพลังก็ตัดมันออกไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามกดไป2ครั้งครั้งแรกจะมีกระดิ่งขึ้นมาครั้งที่2กดกระดิ่งซ้ำอีกทีมันกระดิ่งหรือระฆังเนี่ยมันจะเป็นรูปสั่นก็หมายถึงว่าย้ำแล้วว่าเราเป็นสมาชิก VIP ละหมายถึงว่าเราเป็นคนติดตามขั้นพิเศษละถ้ามีคลิปใหม่ๆเขาจะเตือนส่งถึงกูเลยว่ามาแล้วมาแล้วคลิปใหม่ๆของอาจารย์มาแล้วนะครับอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันก็พบผมได้ใหม่นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์หุ้นคึกคักเลยวันนี้ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆได้กำไรเยอะจะได้เอากำไรไปลงทุนต่อพรุ่งนี้กันนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ